สวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มทุกๆท่านนะฮะ พอดีหลายวันไม่ได้อัพคลิปขึ้นมาเลยกลุ่มที่มาร่วมกันสร้างเงินสร้างรายได้จากการเล่น Facebook และ YouTube นะฮะมันทำรายได้ให้เราจริงๆนะครับก็มาช่วยๆกันสร้างเงินสร้างรายได้ตรงนี้กับการทำคลิปนะฮะทำคลิปให้ดีทำคลิปให้มีคุณภาพยังไงไม่ต้องไปสนใจลองทำไปก่อนแล้วเราจะรู้เองว่าแนวเราจะไปทางไหนมีหลายคนที่ตอนนี้ที่ทำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นส่งขึ้นมาคุณสมนึกนะฮะคุณวิทูลนะครับรวมทั้งช่องของพี่แจ๋วนะช่องของพี่แจ๋วนี่น่าสนใจมากมีทั้งช่องให้ความรู้แล้วก็ช่องของสัตว์เลี้ยงนะฮะอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเลยครับของพี่แจ๋วเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมีคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วเขาจะลองใส่เพลย์ลิสต์เข้าไปนะฮะเพลย์ลิสต์ว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนรักแมวนะครับหรือว่าอย่างช่องให้ความรู้ก็เหมือนกันนะเราก็ใส่ความรู้เข้าไปนะครับของพี่เจ๋าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพูดคลิปที่แล้วบอกว่าพูดยังไงให้คนรู้เรื่องนะผมเป็นอีกคนหนึ่งที่พูดกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องนะคือการสื่อสารของคนมันสำคัญมากนะฮะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องแล้วแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องจริงๆนะผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะสื่อสารกับคนอื่นที่ทำยังไงจะให้เขารู้เรื่องอย่างพูดก็เหมือนกันฮะพูดตอนนี้ กว่าผมจะพูดได้อย่างนี้ผมต้องฝึกมากนะครับนะบางครั้งผมจะพูดซ้ำไปวนเวียนไปวนเวียนมานะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นการที่ทำให้พูดให้คนอื่นรู้เรื่องนี่เป็นเรื่องสำคัญมากแล้ววันนี้ผมจะมาสาธิตการทำว่าวิดีโอยังไงคลิปเดียวเนี่ยไม่ต้องตัดต่อเลยนะฮะไม่ต้องตัดต่อเราถ่ายไปเรื่อยๆหลายช็อตทำยังไงที่จะวิดีโอหลายช็อตไม่ต้องตัดต่อนะฮะสามารถที่จะอัปโหลดขึ้น Facebook อัปโหลดขึ้น YouTube ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันนะฮะว่าทำยังไงซึ่งเคล็ดลับก็ง่ายๆแค่เราพอดวิดีโอแค่นั้นแล้วก็เราสามารถที่จะไว้เสียงใส่เสียงลงไปได้เลยอย่างสมมุติวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเขาชันรีสอร์ทนะฮะเที่ยวที่เขาชันรีสอร์ทเราจะไปไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะช่วงนี้มันไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าผมอัดคนเดียวผมอาจจะต้องอ้อมกล้องไปนะฮะเดี๋ยวอ้อมกล้องไปหน่อยนะครับครับเราก็พอดไว้นะฮะวัดพอดไว้พอดไว้ครับก็เดี๋ยวพอดไว้นะฮะตอนนี้เราจะไปเที่ยวกับเขาชันรีสอร์ทนะฮะแล้วก็เดินมาเลยเอาเดินมานะฮะเดินเข้ามาที่เขาชันรีสอร์ทมาฮะตรงนี้จะเป็นห้องแสดงต่างๆเราสามารถไว้เสียงไว้ได้เลยนะไว้เสียงลงไปได้เลยตรงนี้ถ้าใครมาเขาชันรีสอร์ทก็จะได้มีมุมสะสมของเก่าต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะมาดูได้นะฮะวันนี้เรามีลูกค้าจากกรมทางหลวงนะฮะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมซึ่งมาใช้บริการของเขาชันรีสอร์ทวันนี้นะครับนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะลงเรือกันแล้วนะกำลังจะลงเรือนะครับเดี๋ยวกำลังจะลงเรือเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ท่าเรือเลยนะครับก็เรือลำนี้นะฮะเรือลำนี้จะไปเที่ยวก 4 ก 5นะฮะบังเอิญวันนี้นี่เป็นหมอกควันของอินโดนีเซียนะหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียมาปกคลุมเยอะมากนะทำให้ไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ค่อยเห็นวิวทิวทัศน์เท่าไหร่นะฮะอันนี้เรือจะไปเที่ยวก่อ 4 ก่อ 5นะครับเสร็จแล้วเราก็พอดไว้นะฮะพอดอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนมุมมาทางนี้นะฮะเปลี่ยนมุมมาทางนี้เราก็สามารถที่จะเล็กคอร์ดไปได้ต่อนะครับแล้วก็แพนคุณท่านก็สามารถแพนไปอีกนะฮะแพนมาที่เรือแพนมาที่เรือตอนนี้เรือกำลังจะออกนะครับนะฮะเพื่อที่จะไปเที่ยวหมู่ก่อ 4 ก่อ 5แล้วก็กระนะฮะวันนี้สมาชิกจากกรมทางหลวงนะฮะกรมทางหลวงนี่มาเที่ยว2วันเพราะฉะนั้นอีกหลายท่านไม่ลงนะฮะวันนี้ลงไปแค่นี้ก่อนอันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเมื่อเราพอดไว้ก็เราก็เล็กคอร์ดต่อนะฮะเล็กคอร์ดต่อง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากนะครับนะไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากแล้วก็เล็กคอร์ดต่อพอเล็กคอร์ดต่อปุ๊บเรือออกไปนุ่งครับเรือออกไปแล้วเราก็เดินไปด้วยนะก็ได้ เป็นเทคนิคการถ่ายภาพง่ายๆนะครับที่เราไม่จำเป็นต้องตัดต่อนะฮะไม่จำเป็นต้องตัดต่อคุณจะไปถ่ายที่ไหนก็ถ่ายไปเลยนะฮะ10 นาที 20 นาที
ขออย่างเดียวแค่เราวางลองวางพล็อตวางสคริปต์ไว้ก่อนนะครับว่าเอ้สคริปต์นี้คลิปนี้เราจะทำเรื่องอะไรนะฮะคลิปนี้เราจะทำเรื่องอะไรเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอาหารเราทำไปได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อนะไม่ต้องตัดต่อแค่พอดไว้แล้วก็เราไว้เสียงลงไปลงเสียงลงไปด้วยนะครับนะเมื่อกี้ไปมุมที่เรือแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เรือกำลังออกไปนะฮะแต่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมต้องแพนมานะฮะเป็นมุมหน้ารีสอร์ทแล้วก็แพนมาอ้าวเรือไปถึงโน่นแล้วนะครับอ้าวเรือออกไปก่อ4ก่อ5วันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเพราะว่าหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียนะฮะมารบกวนเราเดี๋ยวจะถ่ายพัทรพลนะฮะเดี๋ยวพอดไว้ก่อนช็อตต่อไปจะเป็นช็อตพัทรพลต่อไปจะเป็นช็อตพัทรพลกำลังเดินพัทรพลไปไหนพัทรพลไปไหนหันหน้ามาก่อนเลยหันหน้ามาหาพ่อก่อนเลยพัทรพลหันหน้ามาก่อนน่ะงอนวิ่งไปแล้วนะพัทรพลอันนี้ก็คือเป็นตรงหน้าเขาชันรีสอร์ทนะครับนะฮะนี่ก็คือเป็นมุมนะแค่เราเล่นมุมกล้องนะครับเป็นการถ่ายภาพโดยไม่ต้องตัดต่อทุกคนสามารถทำได้นะฮะทำได้ง่ายๆเล่าเรื่องเราลองวางสคริปต์ดูก่อนว่าวันนี้เราจะเสนอเรื่องอะไรนะฮะเสนอเรื่องอะไรแล้วก็พออยากจะเสนอเรื่องโน้นเรื่องนี้นะฮะเราก็อย่างเช่นการทำอาหารนะครับการทำอาหารอย่างเงี้ยใครอยากจะทำอาหารทำแกงส้มนะครับก็เตรียมเครื่องแกงส้มไว้แล้วก็พอระหว่างที่เครื่องแกงกำลังเดือดกำลังอุ่นอยู่เนี่ยนะแล้วก็พอดไว้นะฮะพอดไว้กล้องมันก็จะรักษาตรงที่พอดไว้นั่นแหละนะเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่กล้องอะไรที่มากมายเป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะครับที่เอามาสาธิตวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หน้าตัวเองในช็อตต่อไปนะครับช็อตนี้ผมจะโชว์หน้าตัวเองนะฮะนะครับช็อตนี้ก็เป็นช็อตปิดท้ายสำหรับการทำยุคคลิป YouTube ลงใน YouTube ลงใน Facebook ในวันนี้นะฮะโดยไม่ต้องตัดต่อเลยเราทำยังไงจะได้ไม่ต้องตัดต่อก็อย่างที่ผมทำนี่แหละนะครับเราใช้พิธีพอดไว้พอดแล้วก็หยุดเสียงนะฮะหลายคนอาจจะไปทำอย่างที่บอกอาหารหรือหลายคนอาจจะซ่อมรถในระหว่างคลิปที่ยาวๆเนี่ยเราสามารถพอดไว้แล้วก็ค่อยมาพอดทีหลังอีกครั้งนึงนะครับถ้าไม่โชว์หน้าอย่างเงี้ยผมสามารถที่จะทำตัดต่อแบบไม่ต้องคือหลายบางครั้งอาจจะไม่รู้เลยว่าอันนี้คือคลิปที่ตัดต่อมาแล้วหรือไม่ตัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่เป็นคลิปที่ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับนะฮะอันนี้บรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่เขาชันรีสอร์ทนะครับขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับอัพคลิปมาเยอะๆนะฮะแล้วก็เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนะคุณสมนึกช่างสมนึกก็อัพขึ้นมาแล้วนะฮะคลิปเรื่องของการซ่อมแอร์ซ่อมยังไงแอร์จะดีซ่อมยังไงจะมีรายได้นะฮะคุณสมนึกทำไปเลยนะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้อันนั้นเป็นการโปรโมทเราเองด้วยแล้วก็อีกอย่างก็สามารถที่จะเป็นประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่อง YouTube อะไรได้นะครับรวมทั้งพี่เจ๋วก็สร้างเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะฮะพี่เจ๋วเป็นคนรักแมวก็สร้างเรื่องของสัตว์เลี้ยงสร้างเรื่องของให้ความรู้ต่างๆมานะฮะเพราะว่าพี่เจ๋วนี่เป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นได้ดีมากส่วนผมนี่เป็นคนสื่อสารที่คนอื่นนะกับคนอื่นได้ยอดแย่นะฮะก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ